ตอนที่ไทย Insight Thailand ที่จริงอยากจะตอบประเด็นเรื่องบุกธรรมกายรอบ3นะครับแต่ดูเวลาแล้วเดี๋ยวต้องบริหารเวลากันนิดนึงนะฮะใช่ค่ะปรับแผนปรับแผนส่งสัญญาณปรับแผนค่ะเป่านกหวีดจัดแถวกันใหม่เราจะไปกันที่คุณประสงค์ภูลธเนศอธิบดีกรมสรรพากรแต่จะสนทนาในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะหรือทอทอหุ้นก็ AOT ค่ะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอนั้นหรือ AOT นั้นนะครับเป็นเจ้าของสนามบินหลักๆทุกสนามบินในประเทศ6แห่งดอนเมืองสุวรรณภูมิค่ะภูเก็ตหัดใหญ่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายแม่ฟ้าหลวงค่ะโอเคครับประเด็นก็คือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของแต่ละสนามบินนั้นนะครับโดยเฉพาะสุวรรณภูมิเป็นประเด็นใหญ่มันเป็นที่ดินของรัฐเรียกมันว่าที่ราชพัสดุค่ะคนที่ดูแลควบคุมดูแลกรมธนารักษ์จัดหาจัดเก็บผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุก็คือกรมธนารักษ์ค่ะดังนั้นสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์รวมถึงสนามบินอื่นๆของทอด้วยมันก็มีประเด็นเมื่อวานมีข่าวว่าจะมีการปรับค่าเช่านะคะพื้นที่สุวรรณภูมิที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนอะไรต่างๆก็เลยเป็นข่าวเป็นข่าวเมื่อวานปรากฏว่าหุ้น LT ตอนเช้าก็ตกนะคะโอ้ยน้ำตาจระเข้ในตลาดหุ้นช่างมันเถอะหุ้นจะตกจะขาดทุนกำไรก็ช่างมันเถอะแต่ปัญหาคือข้อเท็จจริงเรื่องนี้คืออะไรมาที่สาระเรื่องที่จะขึ้นค่าเช่าที่ราชพัสดุจริงหรือไม่จริงไปกันที่คุณประสงค์ภูลธเนศนะคะในฐานะประธานบอร์ดทอทอนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณประสงค์ครับขอทราบข้อเท็จจริงเรื่องการเช่าที่ราชพัสดุเจาะกรณีของตรงสุวรรณภูมิที่เป็นประเด็นร้อนกันอยู่ตอนนี้นะฮะระบบเดิมเป็นอย่างไรครับหลังจากสัญญาสิ้นสุดต้องต่อสัญญาเช่าที่กันใหม่จะเปลี่ยนระบบอะไรกันอย่างไรเชิญเลยครับครับเรื่องนี้นะครับว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินอีก5แห่งรวมเป็น6แห่งเรานะครับที่ผ่านมาเราเพิ่งมีการตกลงใน5แห่งเนี่ยว่าเราใช้วิธีprofit sharing นะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นข้อยุติแล้วก็ เรากำลังเตรียมชำระในส่วนที่5แห่งนั้นนะครับที่เพิ่งยุติข้อตกลงกันนะครับเป็นprofit sharingนะครับอันที่ขาดทุนคือตกลงกันเรื่องอัตราสามบินที่ขาดทุนให้ใช้ 2% สามบินอันที่กำไรให้ใช้เป็น 5% ผมทวนนิดนึงกันนะครับทั้ง6สนามบินดั้งเดิมนั้นการเช่านั้นคิดค่าเช่าโดยใช้สูตรอะไรใช้โมเดลอะไรครับดั้งเดิมใช้จาก profit sharing ครับเป็น profit sharing ก็คือแบ่งกำไรจากสนามบินนะครับมีอะไร revenue sharing นะครับค่ะแบ่งยังไงครับเปอร์เซ็นต์ยังไงครับ profit sharing แบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงถ้าเป็น revenue sharing ถ้ามีรายได้นะครับมีกำไรนะครับจากเชิงพาณิชย์นะครับในส่วนนี้นะครับค่ะดูส่วนที่เป็นรายได้เราสนามบินไหนมีกำไรนะครับเสียอัตราร้อยละ5นะครับร้อยละ5ของรายได้ใช่ไหมฮะของรายได้ครับนะครับแล้วสนามบินที่ขาดทุนเสียร้อยละ2อ๋อครับสนามบินขาดทุนขอแบ่งแค่ 2% ของรายได้ครับผมสนามบินไหนกำไรขอแบ่ง 5% ของรายได้ครับผมโอเคอันนั้นก็คือข้อตกลงดั้งเดิมใช่ไหมครับซึ่งเป็นใช้กันอย่างนี้มาแล้วเพิ่งยุติกันเมื่อไม่กี่เดือนนี้สื่อยืนยันว่าเราเสนอข้อตกลงนี้ไปแล้วทางกรมธนารักษ์ก็โอเคตรงตามนี้นะครับเมื่อสักประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมินั้นนะครับตั้งแต่เริ่มทางสุวรรณภูมิเริ่มไปประกอบการนะครับตั้งแต่ปลายปี48หรือคือปีเริ่มต้นปี49นะครับจนปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีrevenue sharing เช่นกันนะครับแบ่งจากรายได้ครับจากรายได้มีกำไร 5% ขาดทุน 2% ไม่ใช่ครับเหมือนกับสนามบินอื่นๆกำไรทั้งหมดนะครับสุวรรณภูมิกำไรดังนั้นจึงเสียร้อยละ5นะครับครับนะคิดเป็นเงินมูลค่าที่ต้องชำระอย่างปีล่าสุดนี้คือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามรายได้นะครับค่ะเป็นเท่าไหร่คะปีล่าสุดเราชำระไป 1,500 กว่าล้านครับ 1,500 กว่าล้านนะคะเป็นค่าเช่าที่จ่ายให้จากการหักส่วนแบ่งที่สุวรรณภูมิใช่ไหมคะใช่ครับผมนะครับต่อปีเลยฮะต่อปีเลยต่อปีครับต่อปีพันเท่าไรล้านต่อปีนี่หมายถึงปี60ปี59ปี59โอเคโอเคปี59ครับคราวนี้มันมีประเด็นปัญหาอยู่ที่เราศึกษาแล้วก็มีข้อที่ต้องตีความกันอยู่ว่าที่ดินในการทำสนามบินจะมีที่ดินส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนที่เป็นแอโร่กับนอนแอโร่
แอร์โร่คือส่วนที่เป็นสนามบินส่วนที่เป็นที่พื้นที่ที่ร่อนลงส่วนที่เป็นที่ดับเพลิงส่วนที่เป็นที่เตรียมระบายป้องกันน้ำท่วมหรือระบายน้ำเสียต่างๆนั่นคือส่วนที่เป็นแอร์โร่และใช้ในภารกิจการบินภารกิจการบินทั้งหมดเนี่ยนั่นคือไม่ได้ทำเพื่อมุ่งหากำไรค่ะไม่ได้ทำเพื่อมุ่งหากำไรแต่ว่าเพื่อการให้บริการสาธารณะแล้วก็เพื่อนำนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยนะครับนะและส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ทำเพื่อหากำไรค่ะนอนแอโร่นะครับนอนแอโร่ในส่วนที่เป็นนอนแอโร่ทั้งหมดนั้นนะครับ เราเสียในอัตราร้อยละห้าที่สุวรรณภูมินะครับแต่ส่วนนี้ไอ้ส่วนที่ส่วนที่แอโร่ไม่ได้คิดกันในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็บอกว่ามันมีเราไอ้ที่เป็นนอนแอโร่เนี่ยทำอะไรได้บ้างเพราะเมื่อก่อนบอกว่าให้ทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการยิงและคำว่าเกี่ยวเนื่องมันคืออะไรก็เลยมีการประชุมหารือแล้วก็ตีความกันให้ชัดเจนแล้วจะได้ระบุในนิยามให้ชัดเจนในสัญญาใหม่ที่จะเขียนขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เริ่มก็ได้มีความชัดเจนขึ้นมาว่ามี 3-40 ธุรกิจที่เราจะทำได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เตรียมจะทำสัญญาแจ้งในนิยามตรงนี้นะครับค่ะอันที่สองนะครับทางในการที่ทำตรงนี้ทางกรมธนารักษ์ก็ได้ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษานะครับไปศึกษาว่าแล้วค่าเช่าที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรค่ะนะทางที่ปรึกษาก็ได้ความเห็นแจ้งบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องมีการเก็บจากผลตอบแทนจาก ROE หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินก็คือราคาประเมินที่ดีแล้วเก็บร้อยละ2หรือ 2.2 อะไรแบบนี้นะครับนะฮะนี่แล้วทางกรมธนารักษ์ก็เลยส่งมาให้ทางการท่าอากาศยานท่านอาจารย์ได้ทราบว่าเนี่ยที่ปรึกษาเขาบอกว่ามีวิธีเก็บแบบนี้นะครับคือเก็บจาก ROA ที่ผลการศึกษาที่ปรึกษาและเก็บจากRevenue Sharing ด้วย2อย่างใช่2อย่างใช่2อย่างเลยค่ะ2อย่างเลยทางการท่าเขาบอกว่าถ้าจะเก็บอย่างนั้นเราไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าในส่วนที่เป็นแอโร่เนี่ยใช้ในภารกิจการบินมันมาคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์เราจะเอาวิธีนั้นมาใช้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าจะใช้วิธีแบบนั้นก็ต้องแยกส่วนที่เป็นแอโร่ออกไปก่อนนะครับแต่ส่วนที่เป็นนอนแอโร่ถ้าจะใช้แล้วมีความชัดเจนจะใช้อย่างไรที่ต้องมาตกลงกันเนี่ยเราก็สามารถผลักภาระไปยังผู้เช่าโอเคค่ะได้ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตกลงกันซึ่งผมก็ได้คุยโทรศัพท์กับทางท่านพี่ปีกรมธนารักษ์นะครับก็ได้คุยกันก็บอกว่าก็จะเก็บส่วนเฉพาะส่วนที่เป็นนอนแอโร่ค่ะหรือเชิงพาณิชย์ครับหรือเชิงพาณิชย์เท่านั้นนะครับโอเคข่าวที่ออกไปเนี่ยมันก็มาจากผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาก็คือจุฬาที่จ่ายขึ้นมาเท่านั้นเองของกรมธนารักษ์คุณว่าการเจรจายังไม่จบถูกไหมฮะโดยเบื้องต้นกรอบมันชัดเจนกันแล้วแต่ว่าจนถึงให้ถึงขั้นทำสัญญายังไม่เสร็จเท่านั้นเองนะครับรอลงนามความตกลงสัญญากันนะคะคำถามสุดท้ายครับคุณประสงค์ครับก็คือสรุปแล้วก็คือทางสนามบินยอมให้เก็บเฉพาะสุวรรณภูมิยอมให้เก็บทั้งสองแบบเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเราให้เก็บเฉพาะแนวคิดเราก็คือเหมือนเดิมคือแบ่งรายได้สนามบินมันก็ต้องเป็นprofit sharing เพราะว่าถามว่าถ้าเกิดคิดวิธี อย่างที่เขาบอกกันเนี่ยอย่างค่าสังหาริมทรัพย์นะครับมันมีเดย์วันนะวันนี้นะครับตกลงปุ๊บเลยเราคิดราคาประเมินที่มันนิ่งในวันที่ซื้อขายค่าสรุปก็เก็บแบบเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเชิงพาณิชย์ก็ 5% ถูกไหมคะครับครับแบ่งส่วนแบ่งนะคะรายได้ 5% อย่างอันนี้มันราคา ROA มันไม่ยิ่งมันวิ่งไปตลอดเวลามันไม่แน่ดังนั้นได้มันจะสับสนนะครับเลยยันว่าเป็นแบบเดิมโอเคครับขอบพระคุณมากครับตอบไปแล้วไม่ทันวาครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณประสงค์กลางขอบพระคุณนะคะคุณประสงค์พูนธเนศค่ะเบรกกันอย่างรวดเร็วเลยฮะพักสักครู่ค่ะ